ฉันนางสาวเนตตาสินญาบุตรในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอรายงานการสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยสังเขปประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2438จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดารที่7กล่าวว่าในปีพ.ศ. 2319สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพมาปราบพญานางรองได้เดินทัพมาพบเมืองล้างที่ลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากมีชาวเขมรตั้งบ้านอยู่บริเวณบ้านโคกหัวช้างบ้านธนานบริเวณข้างวัดกลางบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าให้เจ้าเมืองพุทธไทยสมันเป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเมืองแปะต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2442มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนเป็นเมืองบุรีรัมย์ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารราชการและการบริการประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอทั้งสิ้น 13,800,000 บาทประกอบด้วยอาคาร3ชั้น1หลังอำเภอเมืองบุรีรัมย์มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังนี้จะเป็นอาคารที่อำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลให้แก่ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์และพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์สืบไปขอเรียนเชิญค่ะครับในลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรตินะครับที่หลงวางศิลาฤกษ์ขอเรียนเชิญครับแบบเรื่องแบบเจอกันก็เลยฝาก